สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเอาโลโก้มาโชว์ก่อนคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวคิริโนะจากนักเตะแข้งสายฟ้านะครับพอดีว่าติดน้องคนหนึ่งเอาไว้หลายวันละแล้ววันนี้ Facebook ก็แจ้งมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องก็เลยเอาวาดให้แล้วกันสุขสันต์วันเกิดนะครับอันดับแรกก็วาดเป็นวงกลมนะครับวงกลมเป็นหัวกะโหลกหัวกะโหลกตรงนี้ใช้วิธีนี้ได้กับการ์ตูนหรือว่าการวาดคนแทบทุกเรื่องเลยนะครับคราวนี้เราก็จะแบ่งครึ่งเพื่อให้รู้ว่าตาจะอยู่ตรงไหนจมูกปากประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็ตามันจะเป็นตาโตๆคือการ์ตูนตาจะโตเกือบหมดครับตาก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ตาจะเป็นอันนี้เป็นท่าแบบจริงจังกับการต่อสู้นิดนึงนะครับตาก็จะเป็นตาแบบเล็กลงแล้วก็เฉียงขึ้นนะครับแล้วก็มีตาดำเป็นกลมๆนะครับเสร็จแล้วก็เป็นคิ้วดูแล้วท่าทางเหมือนเด็กผู้หญิงเลยนะครับตัวนี้ต่อมาก็ผมนะครับผมมันจะยาวลงมาปิดหน้าปิดตานิดนึงเราก็จะวาดคร่าวๆก่อนนะครับหนึ่งเส้นอีกหนึ่งเส้นอันนี้ก็ยาวลงมาอันนี้ก็อีกหนึ่งจุกอันนี้ก็อีกหนึ่งกระจุกแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับอาจจะตกกล้องบ้างเพราะว่ากล้องเราที่ใช้อัดนี้มันจะเป็นแบบอัดได้ยาวๆนะครับแล้วด้านบนกับด้านล่างจะแคบๆนะครับก็คร่าวๆสำหรับทรงผมนะครับจมูกเล็กๆปากเล็กๆแล้วก็มีตาดำเป็นวงรีไม่ใช่ตาดำนะม่านตาเป็นวงรีนิดนึงอ่ะคราวนี้เราก็มาซอยผมนะครับแล้วคราวนี้ก็มาวาดที่เป็นคอเดี๋ยววาดผมให้เรียบร้อยก่อนคราวนี้มาวาดคอนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะครับเวลาวาดไหล่เพื่อไม่ให้ไหล่เบี้ยวเราจะขีด
ยาวออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยครับไหลจะตรงกันละแล้วก็ลำตัวนะครับแล้วก็เป็นแขนออกมาแขนนี้เราก็จะวาดให้เป็นโครงสร้างก่อนนะครับเป็นโครงสร้างของแขนเป็นท่าทางของแขนแล้วค่อยวาดแขนเสื้อใส่ตอนวาดนี้อาจจะตกกล้องไปบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่ากระดาษมันเกินกล้องแต่ว่าก็จะต้องวาดให้มันเต็มนะครับจะได้เสร็จทีเดียวเพราะว่ารูปนี้จะระบายสีด้วยนะครับมือที่เป็นกำปั้นก็จะเป็นวาดเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยเติมนิ้วลงไปเราก็จะแบ่งว่ามี4 นิ้วอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยขีดเส้นที่เป็นนิ้วนะครับมือเล็กไปนิดนึงแต่ว่าก็ปรับแต่งกันไปนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาใส่เป็นแขนเสื้อนะครับลวดลายของเสื้อนิดนึงมันจะได้แบบว่าเป็นส่วนของกลางลำตัวนะครับแล้วก็ปกเสื้ออีกข้างหนึ่งแล้วก็เป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะครับแขนอีกข้างหนึ่งเราก็จะวาดเป็นโครงสร้างของแขนลงไปก่อนแล้วเราค่อยเติมในส่วนที่เป็นลายของเป็นปกให้เป็นแขนเสื้อนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายของเสื้อลงไปมีตาสโมสรด้วยไม่รู้ว่าเป็นตาอะไรนะครับไม่ค่อยได้ดูเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหูไม่ใช่ไม่ค่อยได้ดูไม่เคยดูเลยนะครับเรื่องนี้แล้วนี้ก็เป็นผมที่มัดข้างหลังนะครับเป็นเด็กผู้ชายที่มัดแกะดูตอนแรกยังไงก็เด็กผู้หญิงนะครับตัวนี้มันเป็นผู้ชายได้ยังไงเดี๋ยวนี้การ์ตูน
แปลกๆนะครับพอเด็กผู้ชายจะวาดให้สวยเด็กผู้หญิงจะวาดให้ดูโหดๆนะครับการ์ตูนทุกวันนี้เริ่มผิดเพี้ยนไปมีรอยแบบเป็นเสื้อยับเป็นอะไรด้วยนิดนึงนะครับจะได้ดูแบบเป็นธรรมชาติแต่ตรงเสื้อยับนี้รู้สึกจะตกกล้องไปนะครับต่อไปนะครับเรามาตัดเส้นกันเลยดีกว่าใช้เป็นหมึกเส้นใหญ่นะครับตัดเส้นรอบนอกเอาแบบเน้นเป็นเส้นรอบนอกเลยนะครับแล้วรายละเอียดข้างในเราค่อยใช้หมึกที่เป็นเส้นเล็กลงนะครับต่อมาใช้หมึกที่เล็กลงมีความรู้สึกว่าหัวเบอร์เอฟนี้กินกระดาษนะครับกินกระดาษเป็นยังไงกินกระดาษคือมันจะทำให้มันจะจิกลงไปในเนื้อกระดาษนะครับแล้วทำให้แบบเส้นมันแตกนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปเดอะมอลล์ไปซื้อปากกาที่สำหรับวาดการ์ตูนจริงๆมานะครับฟิกมาคือไม่ไหวแล้วกับปากกาแบบนี้อยากวาดสวยๆก็มันได้ไม่เต็มที่นะครับตัดเส้นตรงส่วนของตานะครับแล้วก็คิ้วนะครับจริงๆแล้วปากกานี้ถ้าพลิกดูด้านหลังจะเห็นว่ามันซึมไปด้านหลังนะครับในขณะที่ปากกาพวกปิกมาพวกอะไรมันจะไม่ซึมไปขนาดนี้นะครับหมึกมันจะลอยอยู่บน
ด้านหน้าของกระดาษเราจะไม่ซึมเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เพิ่งสังเกตเห็นจากการใช้ของที่ไม่ตรงกับอะไรล่ะไม่ตรงกับหน้าที่ของมันแต่ถ้าน้องๆใช้แบบฝึกวาดเล่นๆไม่ได้อะไรมากไม่ได้ใช้กระดาษที่ดีมากก็ใช้อุปกรณ์ถูกๆไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าวาดเราแบบไม่ได้เอาไปใช้จริงจังแล้วมาใช้ปากกาแพงๆก็เสียดายเหมือนกันเนาะวาดเล่นไปวาดเล่นมาปากกาหมึกหมดต้องซื้อใหม่อีกแต่อันนี้จะได้ใช้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าเสียดายนะครับที่แบบจะวาดจะระบายสีจนเต็มที่แล้วแต่ว่าปากกาที่ตัดเส้นมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราก็ตัดเส้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับตัดเส้นไปตามที่ร่างก็เลยถือโอกาสบ่นบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็น่าจะตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูปนี้ก็คงจะประมาณนี้งั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาระบายสีกันนะครับสวัสดีครับ